This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. การที่มีอุจจาระคาอยู่ในลำไส้เป็นเวลานานๆเนี่ยน้ำในอุจจาระจะถูกดูดออกไปนะคะจนอุจจาระที่เตรียมถูกปลดปล่อยเนี่ยจะมีมวลน้ำเหลือน้อยเกิดการแข็งตัวเวลาขับถ่ายเนี่ยก็จะลำบากถ้าไม่ได้ขับถ่ายทุกวันเนี่ยสารพิษเนี่ยจะย่อยสะสมหรือค้างอยู่ในร่างกายนะยิ่งกลั้นบ่อยๆเนี่ยสารพิษเนี่ยจะเข้าไปสะสมอยู่ในร่างกายเข้ากระแสเลือดไปที่ตับลำไส้ใหญ่ส่งผลให้สุขภาพย่ำแย่น้ำตักตัวก็ขึ้นทำให้การลดน้ำหนักเป็นไปได้ยากเพราะว่าระบบเผาผลาญเนี่ยทำงานเสื่อมประสิทธิภาพลงอันเนื่องจากสารพิษภายในร่างกายที่มากเกินไปฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS Podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะพบกันเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของการอั้นอุจจาระบ่อยๆอันตรายไหมนะคะอันนี้ก็น่าสนใจนะเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นเรื่องของตัวเรานี่แหละนะคะว่าการที่มีอุจจาระอยู่ในลำไส้เรานานๆคือเรารู้อยู่แล้วแหละมันก็นำไปสู่เรื่องของท้องผูกนะหรือว่านำไปสู่เรื่องของมะเร็งลำไส้ได้ในอนาคตได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ขับถ่ายเลยอั้นไว้บ่อยๆเนี่ยมันจะมีผลเสียอย่างไรวันนี้เราจะพูดคุยกับแพทย์หญิงกิตติยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะถามคำถามคุณหมอเลยคุณหมอเคยอั้นเคยสิอ๋อเคยใช่ไหมอุ้ยไม่มีใครไม่เคยหรอกค่ะน้องรีด้วยสาเหตุอันใดอ่ะก็ที่บอกคนเราเนี่ยอั้นอุจจาระด้วยสาเหตุอะไรอ่ะทำงานติดพันใช่ไหมสำหรับคนที่ไม่รู้อะหรือทำงานที่บ้านกันแหละทำงานติดพันหรือว่าคนที่เดินทางบ่อยๆเดินทางไกลส่วนใหญ่แต่ของเราเนี่ยสมมติถ้าตอนเช้าจะรีบออกจากบ้านเนี่ยมันไม่ได้เวลาละมันต้องไปละออกจากบ้านละอั้นไว้ก่อนอั้นได้ไหมอ่ะน้องเรียนอั้นได้เปล่ามันก็ต้องคือถ้ายังไม่ถึงเวลามันก็พอไหวนะแต่ถ้าเกิดมันถึงเวลาแล้วอ่ะให้อั้นอ่ะมันทรมานนะเอออันนี้แล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนเนาะก็แล้วบางคนเนี่ยคือไม่ชอบเข้าห้องน้ำสาธารณะโดยเด็ดขาดนะโอ้ยถ้าเบาถ่ายเบายังพอไหวนะไม่เชื่อคือถามเพื่อนๆดิถ่ายได้ที่เดียวคือห้องน้ำที่บ้านอะจะไปเนี่ยถ่ายหนักอุจจาระเนี่ยตามจริงห้องน้ำในห้างหรือตามหูทิ้งตามปั๊มหรืออะไรโอ้โหมันไม่ออกอะมันไม่ได้มันไม่สบายใจทำให้เราต้องอั้นอุจจาระใช่ไหมอันนี้คือสาเหตุค่ะค่ะแล้วยังพบอีกกลุ่มหนึ่งนะเขาบอกพบอีกกลุ่มหนึ่งที่หมกมุ่นกับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเป็นพิเศษเช่นไรน้องรีเด็กหรือวัยรุ่นที่เล่นเกมอั้นเพลินอั้นสิต้องเล่นเกมให้จบมันต้องต่อเนื่องแล้วกว่าจะจบคือก่อนอื่นเล่นมาตายหมดง่ายๆพอถึงเวลาปวดท้องปุ๊บทำไมตายยากจังเล่นนานเลยหรืออาจจะเล่นกับคนอื่นด้วยเล่นเกมเนี่ยไม่ต้องคนที่อยู่บ้านเดียวนะเล่นเกมใครจะกักใครก็ไม่รู้ก็ได้เนี่ยเขาออนไลน์กันหมดเขาต้องใช่ไหมที่ออนไลน์เล่นต่อเนื่องคนนี้จะไปยังไงอ่ะก็ต้องเล่นให้มันจบก่อนถูกไหมฮะก็ต้องอ่านไว้บางคนอ่านไว้ข้ามวันข้ามสัปดาห์เลยก็ได้เฮ้ยจริงอ่านอะไรขนาดนั้นเอาไม่รู้แหละก็แล้วแต่ความสามารถเอาแค่เวลารถติดน่ะแล้วอยู่ๆมาปวดหนักอ่ะปวดเบาปวดหนักก็แล้วแต่เนี่ยนะปวดหนักๆอันได้ไหมมันแบบต้องนี่ทำท่าต่อให้แอร์เปิดแค่เย็นแค่ไหนนะเหงื่อก็ออกไม่ได้อยู่ในรถติดก็มันไม่ได้ไงมันก็เลยต้องอ่านน่ะก็ต้องอ่านไงเคยเจออยู่ช่วงนึงด้วยเหมือนกันตอนเรียนมหาวิทยาลัยค่ะอันนี้แบบจำมาจนถึงวันนี้เลยนั่งทำข้อสอบคือเวลาทำข้อสอบเรียนมันต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงใช่ป่ะวิชานึงอ่ะกว่าเขาจะปล่อยออกก่อนก็ไม่ได้ถูกจะคือจะขอไปห้องน้ำก็ไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือต้องอั้นเอาไว้แล้วจะมาปวดอะไรอีตอนทำข้อสอบก็นั่นนะสิไม่ดูกาลเทศะเลยบ่นกับตัวเองเหมือนกันนะแล้วขนคนลุกสู้ทำข้อสอบก็ไม่เป็นสุขคอยแต่แบบยิ่งทำไม่ได้อยู่ถ้าทำได้ก็ไปอีกอย่างมันคือวิกฤตมากๆจริงในการอั้นแล้วแบบว่าเราอยู่ในภาวะที่แบบสำคัญอะไรแบบนี้ค่ะคือถ้าเกิดโอ้ยแต่ของคุณหมอบอกว่าอั้นได้เป็นวันข้ามวันไปเป็นสัปดาห์เฮ้ยได้เหรอติดเกมติดอะไรแบบนั้นมันก็มีบ้างแหละได้
คือเคยอั้นไว้แล้วก็หายปวดไปเลยก็มีอ่ะใช่อย่างนั้นถูกต้องแล้วมันก็ไม่มาเลยเราก็งงว่าอ้าวแล้วทำไมถึงไม่ยอมออกแล้วล่ะอ้าวก็คุณไปสร้างคอนดิชั่นให้เขาแบบนั้นอ่ะพอฉันปวดคุณก็ไม่ถ่ายสักทีนึงเพราะฉะนั้นฉันก็พอฉันไม่ปวดซะดีฝ่าใช่ไหมก็ได้เหรอเมื่อกี้เธอยังร่ำร้องว่าจะออกมาอยู่เลยอ่ะก็นี่ถามน้องลีว่าคนเราถ่ายอุจจาระเนี่ยปกติควรจะกี่ครั้งวันหนึ่งกี่ครั้งวันต้องทุกวันไหมทุกวันไม่ทุกวันนี่ผิดปกติไหมแล้วแต่คนหรือเปล่าบางคนบอกว่าถ่ายทุกวันเป็นเวลาด้วยนะเขามีเวลาสุดยอดสุดยอดใช่ใช่อันนี้นับถือเลยแต่แบบบางคนอาจจะ2วันทีนึง3วันทีนึงแต่ก็ถ่ายแต่ก็ไม่ได้ท้องผูกก็ยังพอโอเคไหมใช่ก็อย่างน้อยไม่ควรน้อยกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์นะคะไม่ควรน้อยกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์ถ้าน้อยกว่าเนี่ยแสดงว่าท้องผูกแล้วแหละจะเริ่มแย่ละไม่กินผักไม่ดื่มน้ำใช่หรือว่าบางคนเขาถ่ายเวลาสองครั้งก็ได้นะก็ไม่ว่าเขาท้องเสียนะคือมันตัวเนื้ออุจจาระที่ออกมาไม่ได้เป็นเหลวไงไม่ได้เป็นน้ำมันเป็นก้อนๆออกมาก็ถือเป็นปกติของเขานะอ๋อสองครั้งต่อวันเลยหรออ้าวที่อิจฉาเขาอีกว่าโถเป็นปกติของเขาของลีนี่ไม่ได้เลยนะขอดูดซึมสารอาหารให้แบบใช่แล้วคุณน้องลีค่ะลำไส้ใหญ่มันไม่ดูดซึมแล้วไม่ดูดซึมแล้วเหรอคะมันมีหน้าที่ต้องไปหุ่มขี้เหนียวอีกอยากจะดูดซึมสารอาหารนะคุณผู้ฟังดูดให้เต็มที่นะคะอะไรอย่างงี้โอ้น้องลีนี่สุดยอดโอ้ยความเป็นจริงมันไม่ได้ให้ขำได้แบบนี้นะคะคุณผู้ฟังนะแต่ทีนี้ถ้าเกิดแบบกลั้นไว้นานๆอั้นกันไว้เลยจนมันแบบอ้าวที่จะต้องถ่ายก็ไม่ถ่ายผ่านไปหลายวันบางคนเป็นสัปดาห์ก็มีใช่อันเนี้ยมันจะเกิดอะไรไหมอ่ะมันจะอันตรายขนาดไหนเกิดสิเกิดหลายประการเลยนะอย่างที่บอกอันแบบชั่วคราวไม่ได้ทำบ่อยนะถ้าท่านผู้ฟังไม่อยู่ในถ้าอยู่ในประเภทเนี้ยอันชั่วคราวโอเคไม่เป็นไรนะยังไม่ต้องกังวลกับโรคที่เราจะพูดถึงนะคะอันเนี้ยถ้าเราอันบ่อยๆจนเป็นนิสัยเนี่ยเป็นยังไงมั่งข้อที่หนึ่งระบบขับถ่ายมันจะรวนสิติดนิสัยถ่ายไม่เป็นเวลาค่ะพอรู้สึกปวดไม่ยอมถ่ายก็เหมือนจะพลาดช่วงเวลานาทีทองที่ลำไส้พร้อมบีบตัวขับถ่ายของเสียออกมาอย่างเต็มที่ค่ะน้องลีสังเกตมาสมมติเช้าๆน้องลีปวดเนี่ยนะปวดหนักเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงแค่1นาที2นาทีเองนะที่มันปวดแล้วมันอยากจะต้องไปถ่ายเดี๋ยวนั้นถ้าไม่สนใจมันนะไปทำอย่างอื่นนะหันเหไปทำกิจกรรมอื่นเพลินๆนะหรือว่าจะต้องรีบออกจากบ้านละไม่ถ่ายก็อาการเขาจะจางหายไปจนในที่สุดไม่ถ่ายเลยในวันนั้นถูกต้องไหมถ้าใช่ไหมล่ะมันมีโมเมนต์แบบนั้นเหมือนกันนะที่แบบว่าแบบนั้นเหมือนกันหมายความว่ามันก็เคยมีบ้างที่แบบฉันกำลังจะออกไปทำงานแล้วอะใช่คือแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมออกแล้วค่ะอยู่ๆเธอมาปวดคือตอนอาบน้ำทำไมตอนอาบน้ำไม่ปวดล่ะไอตอนที่อยู่ในห้องน้ำยังไม่แต่งตัวน่ะมันยังมีเวลาไงพอแบบแต่งตัวเสร็จปุ๊บคือฉันต้องออกแล้วอะออกแล้วเพราะเดี๋ยวจะสายมันจะต้องเซ็นชื่อหรืออะไรก็ว่าไปตอกบัตรนะคะท่านผู้ฟังมาปวดเลยตอนนี้แล้วก็ต้องถอยตัวเองกลับมาเพื่อที่จะเข้าเพราะว่าถ้าเกิดเราไปอยู่ข้างหน้าเคยแล้วอ๋อเคยแล้วเพราะว่าแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วมันสายแล้วอะเอ้ยที่ทำงานไม่ไกลอันนิดนึงเออไม่ไหวอย่าเลยถอยดีกว่ายอมไปสายอ๋อยอมไปสายอ่าอย่างนี้ก็ดีท่านผู้ฟังดีดีคือไม่มีนิสัยอนุจระแต่อาจจะตกเส้นหรือตอกบัตรสายไม่มีที่จอดรถปัญหาตรงนี้เลยนะใช่อ๋อมันมีเวลาบีบตัวใช่ช่วงนาทีมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งมันไม่ได้บีบโอ้โหฉันจะต้องถ่ายเดี๋ยวนี้นะคุณน้องลีมันจะบีบไปเรื่อยๆให้ปวดไปเรื่อยๆไม่นะอ่ะไม่ถ่ายใช่ไหมหยุดไม่ปวดแล้วเออฉันเออจริงเปล่าฉันไม่บีบเธอแล้วก็ได้อย่างเงี้ยหรอใช่ใช่จริงนะท่านผู้ฟังว่าอย่างนั้นไหมก็รู้เพราะฉะนั้นพอบ่มนิสัยกลั้นอุจจาระบ่อยๆเนี่ยร่างกายเขาจะเรียนรู้ว่าเราไม่อยากถ่ายเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ระบบขับถ่ายรวนถ่ายไม่เป็นเวลานะคะประการที่สองท้องผูกนะการที่มีอุจจาระคาอยู่ในลำไส้เป็นเวลานานๆเนี่ยน้ำในอุจจาระจะถูกดูดออกไปนะคะจนอุจจาระที่เตรียมถูกปลดปล่อยเนี่ยจะมีมวลน้ำเหลือน้อยเกิดการแข็งตัวเวลาขับถ่ายเนี่ยก็จะลำบาก
นะก็เกิดอาการท้องผูกที่แบบต้องเบ่งเยอะๆเบ่งแล้วแบบพอเวลามันออกมาแล้วมันจะรู้สึกแบบเสียดสีแล้วก็รู้สึกแบบมันเหมือนจะบาดอะอารมณ์ประมาณนี้มีต่อไปว่ามันบาดแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างทำไมมีพัดคอนติเนียต่อเนื่องด้วยใช่ท้องผูกมาการที่3สะสมของเสียและสารพิษภายในร่างกายเยอะขึ้นน่ะอย่างที่น้องลีบอกเอาไว้นานๆเถอะไม่ต้องเก็บเอาไว้ในลำไส้ใหญ่ไม่ใช่นะคะน้องลีฟังนะเรื่องจากการขับถ่ายเนี่ยจะเป็นวิธีที่จะช่วยขจัดสารพิษและสารเคมีออกไปจากร่างกายอย่างเป็นธรรมชาติถ้าไม่ได้ขับถ่ายทุกวันเนี่ยสารพิษเนี่ยจะย่อยสะสมหรือค้างค้างอยู่ในร่างกายนะแล้วก็จะเพิ่มปริมาณมากขึ้นยิ่งกลั้นบ่อยๆเนี่ยสารพิษเนี่ยจะเข้าไปสะสมอยู่ในร่างกายเข้ากระแสเลือดไปที่ตับลำไส้ใหญ่ส่งผลให้สุขภาพย่ำแย่น้ำตักตัวก็ขึ้นทำให้การลดน้ำหนักเป็นไปได้ยากเพราะว่าระบบเผาผลาญเนี่ยทำงานเสื่อมประสิทธิภาพลงอันเนื่องจากสารพิษภายในร่างกายที่มากเกินไปโอ้อันนี้คือแบบจะดูดอะไรไม่ใช่ดูดสารอาหารแล้วน้องลีแสดงว่าฉันที่ฉันอ้วนขึ้นเนี่ยฉันไม่ได้เพราะว่ามีไขมันในตัวเยอะฉันอาจจะเก็บมันไว้นานดูดสารพิษเหรอดูดสารพิษเข้าไปแล้ววายไม่ได้ละเผาผลาญก็ไม่เผาผลาญแล้วตอนเนี้ยเออแต่ว่าถ้าเกิดไม่ถ่ายนานๆมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะมันก็จะรู้สึกอึดอัดเนาะค่ะทีนี้พอไม่ถ่ายนานๆเป็นยังไงอ่อนเพลียขึ้นไส้ไม่สดชื่นนะจำน้องลีเคยเป็นใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าไม่เพียงแต่ร่างกายดูดซึมเอาน้ำกลับเข้าไปใช้งานนะเมื่อกี้เราบอกนะทั้งดูดน้ำทั้งสารพิษสารเคมีกลับเข้าไปนะเอาเชื้อโรคเข้าไปด้วยค่ะเราเชื้อโรคเนี่ยที่มีการเจริญเติบโตในอุจจาระก็จะถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือดเช่นเดียวกันนะคะก็จะทำให้เกิดการอักเสบภายในร่างกายส่งผลทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานหนักขึ้นเชื้อโรคก็จะทำให้ร่างกายอ่อนเพลียปวดศีรษะท้องอืดสิวขึ้นผิวหนังอักเสบ อารมณ์ก็ไม่ดีหงุดหงิดง่ายอาจจะเกิดปัญหากลิ่นปากตามมาด้วยโอ้โหหลายอย่างเลยนะคะเก็บไว้ทำใหม่ต่อไปอุจจาระอุดตันข้อที่5อุจจาระอุดตันคือเป็นมากกว่าท้องผูกล่ะนะเพราะว่าจะเกิดกับคนที่อั้นอุจจาระนานๆหรือว่ามีโรคอื่นนะอาจจะเป็นพวกไฮโปไทรอยด์หรืออะไรแบบนี้มีปัญหาระบบขับถ่ายไม่ปกติอุจจาระเนี่ยจะอัดแน่นอยู่ตรงบริเวณปลายลำไส้นะคะจะพบบ่อยในคนสูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่ได้ถ่ายหลายๆวันฉะนั้นอุจจาระก็จะค้างอยู่แห้งแข็งจนร่างกายเนี่ยไม่สามารถขับถ่ายอุจจาระออกมาได้ง่ายๆอันเนี้ยถ้าใครท่านผู้ฟังมีญาติเป็นคนไข้สมมตินะอัมพฤกษ์อัมพาตนอนติดเตียงหรืออะไรแบบนี้ปัญหานี้พบบ่อยมากสมมติว่าคุณยายคุณย่าท่านไม่ถ่ายมา3วัน4วัน5วันเนี่ยเขาเรียกว่าแบบ fecal impact เนี่ยเขาเรียกก็ต้องควักอ่ะท่านผู้ฟังคงไม่ได้ทานอาหารกลางวันอยู่นะคือจะไม่คือไม่ถึงขนาดคือสวนไม่ได้แล้วใช่ไหมสวนไม่ได้สวนไม่ออกต้องไปควักเอาออกมาใช่ต้องใส่ถุงมือคือต้องเรียนรู้จากคุณพยาบาลใช่ใส่ถุงมือเนี่ยแล้วก็ต้องช่วยควักไอ้ส่วนที่แข็งมากๆออกมาก่อนอุ้ยแล้วไม่เจ็บหรอท่านถึงจะเจ็บสิคือถ้าทำไม่เป็นหรืออะไรนี่อาจจะมีเลือดออกอาจจะไปโดนผนังของทวารหนักอะไรแบบนี้เป็นจริงๆท่านผู้ฟังอันนี้พบได้เลยนะคะคราวนี้ที่มากกว่านั้นเนี่ยอย่างที่พบในดารานักร้องที่โพสเฟซบุ๊กเมื่อไม่กี่เดือนก่อนอันนั้นคืออุจจาระเต็มท้องเลยนะไม่ใช่เฉพาะปลายลำไส้ใหญ่ที่เราควักออกมาได้นะเต็มลำไส้เลยนะเต็มท้องเลยเต็มลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่ก็ยาวเท่าไหร่ 1.2 ถึง 1.5 เมตรมันอยู่ในท้องเราค่ะคุณผู้ฟังใช่ก็ยาวมากมันอยู่เต็มลำไส้ใหญ่อ่ะท่านผู้ฟังคิดดูอ่ะมันจะต้องรักษายังไงมันไม่อึดอัดหรอแค่นี้นันท้องผูกเขาจะมีอาการต่างๆอะไรที่พูดไปเมื่อตะกี้เนี้ยฮะอันนั้นต้องหาคุณหมอแล้วคือมันเป็นมานานแล้วแก้ปัญหาไม่ได้ก็ต้องไปหาสาเหตุว่าตกลงแล้วมันเกิดไปดูก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วหาสาเหตุใช่ไหมคะใช่โอ้แต่มันสะสมอะไรเยอะขนาดนั้นเยอะจริงๆไปท่านผู้ฟังลองไปเซิร์ชดูก็ได้โรคขี้เต็มท้องอ่ะเขาใช้คำศัพท์นี้เลยเอาชัดๆเต็มไม่ต้องแปลเลยเนาะนะอุจจาระเต็มท้องเลยก็ได้ไม่ใช่เฉพาะปลายทวารหนักอันนี้ของพวกเราเนี่ยปกติเนี่ยจะอยู่ที่ปลายทวารหนักคือพร้อมที่จะพอที่จะออกมาถึงเวลาปุ๊บลำไส้ก็จะบีบเธอออกได้แล้วนะเดี๋ยวมีอันใหม่มาใช่ประมาณนี้ค่ะค่ะคราวนี้ข้อที่6ที่น้องลีพูดถ้าคราวนี้ท้องผูกบ่อยล่ะอั้นบ่อย
ฤาษีดวงก็ถามหาสิ เพราะว่าอะไร เพราะว่าอุจจาระที่มีความแห้งแล้วก็ เป็นก้อนแข็งเนี่ยต้องออกแรงเบ่งใช่ไหมบางทีน้องลีทำท่าเบ่งออกมาเลย เมื่อออกแรงเบ่งเป็นยังไงหลอดเลือดดำตรงทวารหนักจะขยายท่านผู้ฟังคิดตามนะ มีการขยายตัวโป่งพองของเส้นเลือดดำที่ทวารหนักก็จะเกิดโรคฤาษีดวงทวารที่เราเคยพูดไปละนะถ้าก้อนอุจจาระแข็งบาดปากทวารหนักด้วยเนี่ยก็จะมีเลือดออกอีกค่ะนอกจากนั้นก็อาจจะเกิดแผลตรงรูทวารที่เรียกว่า anal fissure ได้มีการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนก็เกิดเป็นฝีคันธสูดได้ที่เราเคยพูดไปแล้วไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าไหร่แต่ว่าก็นี่แหละผลจากการอั้นอุจจาระใช่แล้วก็ทำให้ท้องผูกโอ้โห6โรคแล้วนะคะท่านผู้ฟัง6อย่างแล้วนะเยอะจังต่อไปประการที่7เพิ่มความเสี่ยงของโรคผนังลำไส้อักเสบหรือว่า diverticulitis เนื่องจากอะไรเพราะว่าการที่เราไม่ขับถ่ายทุกวันนะ อุจจาระก็สะสมใช่ไหมทีนี้ผนังลำไส้บางส่วนของเราเนี่ยมันไม่ใช่ผนังที่มีความแข็งแรงตลอดท่านผู้ฟังนึกถึงลำไส้ใหญ่ยาวๆเลยนะมันจะมีบางส่วนที่อ่อนแอเพราะฉะนั้นพอมีอุจจาระสะสมเนี่ยมันจะเกิดความดันใช่ไหมคะเกิดแรงดันผนังลำไส้บริเวณนั้นก็จะโป่งพองเพราะว่าจะต้องรองรับน้ำหนักของอุจจาระที่มีการแข็งตัวพอมีเชื้อโรคเข้าไปสะสมอยู่ในตัวโป่งพองดังกล่าวเนี่ยก็จะเกิดการอักเสบติดเชื้อขึ้นก็เรียกว่าเป็นโรคผนังลำไส้อักเสบค่ะแอดวานซ์กันขึ้นไปเรื่อยๆนะคะโรคเนี่ยต่อไปที่ไม่อยากเป็นที่สุดคือมะเร็งลำไส้ค่ะใช่ที่พูดถึงตอนแรกที่ไม่ได้พูดเองเพราะมีงานวิจัยของประเทศของ American College of Gastroenterology เนี่ยเขาบอกว่าภาวะท้องผูกเรื้อรังเนี่ยมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยมากกว่าคนปกติถึง 1.78 เท่านะคะท่านผู้ฟังอันนี้เรื่องจริงเขาศึกษาแล้วไม่ต้องทำหน้าอย่างนั้นแต่ละอย่างถึงมะเร็งลำไส้เลยค่ะเห็นไหมอ๋อแค่อั้นอุจจาระคือจะด้วยความไม่ตั้งใจแล้วก็กลายเป็นความเคยชินหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยก็ต้องระวังนะก็นานๆก็อย่าอั้นบ่อยๆแล้วกันเอาเท่าที่จำเป็นเอาจำเป็นจริงๆที่มันจำเป็นจะต้องอั้นไว้ก่อนอ่ะใช่อันนั้นอ่ะค่อยๆอั้นแต่ถ้าเกิดว่ายังพอที่จะหาห้องน้ำได้หรือแบบโอ้ยมันอยู่ข้างนอกก็จริงอ่ะแต่ถ้าห้องน้ำยังพอเข้าไหวก็เข้าเถอะนะคะไม่ต้องไปรออั้นไว้แล้วก็เราไม่รู้หรอกว่าไปหนทางข้างหน้าเนี่ยอย่างเวลาไปเที่ยวนี่นิดนึงเลยนะจริงๆอันนี้เข้าใจเลยว่าทำไมแบบเราอยากจะอั้นไว้อะเราไม่อยากจะแบบไปกลางทางใช่ไหมใช่ยิ่งบางสถานที่ที่เคยเล่าให้ฟังบางประเทศเขาก็ไม่ห้องน้ำก็ไม่ได้เอื้ออำนวยอะไรอย่างนั้นน่ะใช่ก็เรารู้สึกไม่โอเคกับการที่จะแบบไปเข้ามันก็ทำเหมือนกับสะกดจิตตัวเองไหมว่าเฮ้ยฉันไม่เข้าห้องน้ำมันก็จะไม่ปวดนะเออถ้าทำสะกดจิตตัวเองให้ไม่ปวดได้จริงๆสมมติไปเที่ยวอย่างถ้าไปเที่ยวต่างประเทศนี่คือไม่ค่อยถ่ายเลยนะบางที2 3วันไปเลยเหมือนรู้ตัวเองใช่ไหมว่าแบบเฮ้ยฉันไม่เข้าห้องน้ำพอเช้าขึ้นแทนที่เราจะได้ถ่ายใช่ไหมต้องรีบใช่ไหมไปทัวร์ก็6-7-8ก็ต้องปุ๊บก็ต้องออกจากโรงแรมนี่มันไม่ได้ถ่ายไงเพราะไม่ได้ถ่ายเอาไปเที่ยวทั้งวันกลับมาเช้าขึ้นอีกก็ต้องรีบอีกอะไรอย่างเงี้ยไม่ถ่ายที2 3วันอันนี้จะใช้วิธีแบบว่าอะไรที่เป็นอาหารที่เป็นความสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้ท้องเสียหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะพยายามไม่แตะแล้วก็น้ำดื่มน้อยลงไปเลยเวลาที่ต้องเดินทางมันก็ท้องผูกโดยปริยายว่างั้นถูกไหมก็เนี่ยก็อะไรที่มันไม่ควรจะเป็นมันก็มาเป็นใช่แต่ถ้าอยู่บ้านก็ชิลๆก็ต้องก็สบายๆเข้าห้องน้ำตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเอางี้บอกลามันเลยได้ไหมไม่อยากจะท้องผูกไม่อยากจะมีขี้เต็มท้องไม่อยากจะแบบโหต้องมานำสู่โรคภัยไข้เจ็บเยอะแยะมากมายค่ะก็บอกว่าอย่าไปอั้นไว้นะเริ่มปรับพฤติกรรมตัวเองให้ได้ให้ดีนะคะฝึกขับถ่ายให้เป็นเวลาทำยังไงเลือกการเข้าห้องน้ำเวลาเดิมซ้ำๆทุกวันนะคะก็ฝึกให้ตัวเองนั่งขับถ่ายเป็นเวลาเช่นหลังตื่นนอนหรือหลังรับประทานอาหารเช้าค่ะนะคะอาจจะปรับเวลาตื่นนอนให้เช้าขึ้นอ่ะเข้าใจไหมจะได้ไม่ต้องรีบเวลารีบออกไปทำงานเนี่ยก็มีเวลาดื่มนมดื่มน้ำเปล่าหรือถ้าบางท่านมีเวลาจริงๆก็ทานอาหารเช้าที่บ้านได้เนี่ยก็จะดีมันก็จะมีการกระตุ้นให้เกิดการอยากถ่าย
พอทานอาหารเช้าอะไรเรียบร้อยเนี่ยก็คือปวดถ่ายไปนั่งค่ะก็ถ่ายไปก็สบายละออกไปทำงานวันนี้ทั้งวันสบายเลยโอ้แต่มันสบายใจนะ มันจะโล่งแบบฉันเข้าห้องน้ำแล้วแต่มันคือท่านผู้ฟังต้องตื่นเช้าอีกหน่อยนึงไงค่ะตื่นเวลาน้ำนู่นนี่นู่นแต่ก็ไม่ได้ให้ไปนั่งรอให้มันถ่ายนา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 นไปอันนั้นทำให้เกิดฤทธิ์สีดวงค่ะค่ะแล้วก็ไม่ใช่แบบว่าให้นั่งเป็นชั่วโมงค่ะแต่เดี๋ยวนี้วิสัยส่วนใหญ่นะเอาจริงๆว่าถือโทรศัพท์มือถือเข้าไปด้วยก็นี่ไงถ้าถือโทรศัพท์มือถือเข้าไปด้วยนะคุณท่านผู้ฟังไม่ได้ถ่ายหรอกเช็คข้อมูล Facebook โอ้ยิ่งถ้าเป็นเรื่องงานขึ้นมานี่นะเกี่ยวกับตัวเลขนะมันจะได้ถ่ายไหมล่ะไม่ได้ถ่ายโหหรือว่าดูอะไรดู YouTube เลยว่าดูอะไรแต่เช้าเออซีรีส์ไงมันก็อาจจะแบบทำให้ไม่ถ่ายได้ก็ขับถ่ายคือไม่ต้องไปนั่งรอนานๆแล้วให้ถ่ายปวดตอนไหนก็ไปตอนนั้นค่ะแล้วก็ถ้ารู้สึกปวดตอนไหนก็ไปข้าวตอนนั้นเลยเพราะบอกกันแล้วว่าเป็นนาทีทอง นาทีทองที่จะให้ถ่ายตอนนั้นแล้ว นะเวลามีแค่นาที2นาทีเท่านั้นโอ้โหนะให้เวลาน้อยมากเลยอ่ะอ่ะเพราะถ้าคุณอั้นไว้คราวนี้รับรองทั้งวันคุณไม่ปวดเอาจริงๆใช่ใช่ใช่คุณลืมไปเลยนะคราวนี้ในเรื่องของน้ำนี่สำคัญมากเลยว่าเป็นตัวกระตุ้นการขับถ่ายนะคะจะต้องดื่มน้ำอย่างน้อยเนี่ยวันละ 1.5 ถึง 2 ลิตรนะไม่ได้ให้ดื่มทีเดียวตอนเช้านะท่านผู้ฟังค่อยๆดื่มถูกดื่มวันละครั้งละแก้ว2แก้วอะไรแบบนี้นะเพราะว่าจะทำให้อุจจาระเนี่ยมีความนุ่มตัวมากพอที่จะถ่ายได้สบายๆอ๋อบางคนอาจจะอาศัยน้ำอุ่นอาจจะชอบน้ำอุ่นดื่มแก้วใหญ่ๆเลยก็ได้ค่ะนะหลังตื่นนอนก็จะกระตุ้นให้มีการขับถ่ายอุจจาระได้ค่ะการรับประทานอาหารที่มีไฟเบอร์สูงทั้งผักผลไม้พวกธัญพืชอะไรพวกนี้ก็จะช่วยแน่นอนท่านผู้ฟังทราบอยู่แล้วการออกกำลังกายเคลื่อนไหวเยอะๆก็จะช่วยการเคลื่อนไหวของลำไส้ค่ะทีนี้ที่เราไม่ค่อยจะทราบกันคือนั่งถ่ายให้ถูกท่าน้องลีเคยทราบไหมเนี่ยเพิ่งจะมามีท่านั่งถ่ายด้วยนะใช่เพิ่งจะมีข้อมูลมาไม่นานนี้แหละแต่ก่อนหน้านี้เราก็นั่งปกติกันมาไงนั่งมาทั้ง20ปีแล้วเพิ่งรู้ว่าท่าถ่ายมันมีท่านั่งชักโครกที่มันจะทำให้ถ่ายง่ายก็ใช่ไงคือแบบว่าอ้าวแล้วก่อนหน้านี้คือท่านี้ไปอยู่ไหนมาไม่รู้ไม่ทราบไม่มีเหรอนี่ท่านผู้ฟังทราบไหมว่าจริงๆเนี่ยสมัยก่อนที่ไม่มีโซนั่งชักโครกเนี่ยก็คือนั่งยองๆเนี่ยจะทำให้เป็นท่าที่ดีที่สุดเลยช่วยให้ถ่ายคล่องมากที่สุดท่านผู้ฟังทราบหรือเปล่าแต่ว่าสมัยนี้มันไม่ไหวแล้วไงโรคเข่าเสื่อมมันมามันนั่งท่ายองๆไม่ไหวแล้วใช่ค่ะทีนี้ถ้านั่งถ่ายที่ถูกวิธีนะคะท่านผู้ฟังก็คือเป็นเราพูดถึงการนั่งชักโครกนะท่านผู้ฟังหรือชักโครกนะถ้าในนั่งทำมุม35องศาคือแนวลำตัวกับหัวเข่าเป็น35องศาเหมือนหัวเข่าต้องยกขึ้นมาสูงหน่อยใช่ไหมใช่ทีนี้ทำยังไงท่านผู้ฟังคงนึกหัวเข่ามันจะยกขึ้นมาได้ยังไงขนาดนั้นให้ทำมุม35องศาชักโครกก็ต้องนั่งสบายๆดิจะมาชันเข่าขึ้นทำไมอ่ะก็ชันก็มันไม่ถ่ายไงเนี่ยถ้านั่งชักโครกท่าธรรมดานะท่านผู้ฟังเอาทำไงก็คือมัน90องศาเพราะฉะนั้นถ้าจะถ้าให้ทำมุม35องศาเนี่ยท่านผู้ฟังต้องหาเก้าอี้เล็กๆเนี่ยหรือกล่องก็ได้มาวางตรงหน้าชักโครกแล้วก็เอาเท้าเนี่ยขึ้นไปวางบนเก้าอี้เล็กๆค่ะก็นั่งชักโครกปกติแล้วก็มีเก้าอี้เล็กๆเนี่ยวางตรงให้เท้าเราวางไว้ท่านผู้ฟังสงสัยนะก็ไปลองไปเซิร์ชดูว่าเซิร์ชคำว่าท่านั่งถ่ายที่ถูกต้องเก้าอี้ซักผ้าจะฟังเรางงงเก้าอี้ซักผ้าเล็กๆอ่ะใช่เอามาวางคือเรานั่งชักโครกใช่ไหมเอาเก้าอี้ซักผ้ามาแล้วเราก็เหยียบไว้ค่ะเข่าเราก็จะยกสูงขึ้นกว่าใช่กว่าตรงที่เรานั่งค่ะคราวนี้ไม่ได้แนะนำทุกคนนะหมายความว่าคนที่ถ่ายลำบากนะไอ้คือถ้าเราถ่ายนั่งชักโครกธรรมดาของเราอยู่แล้วนะอยู่ดีๆจะไปหามาทำไมทำไมต้องเฉพาะคนที่อาจจะยากๆหน่อยถ่ายยากๆหน่อยค่ะอ๋อแล้วก็อย่าเครียดนะโมเดดูหนังเช็คข้อมูลเวลาถ่ายด้วยเนี่ยมันคงถ่ายไม่ออกนะเคยนั่งจนเหน็บกินอะนั่งทำไมนั่งอยู่นั่นแหละนั่งทำไมเนี่ยนั่งแล้วพอหอกพอลุกปุ๊บเหน็บกินเลยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวก็ลิสต์แสดงว่ารับประทานอีกเรานั่งอ๋อนี่ถึงว่าแหละคุณหมอทำไมเดี๋ยวนี้ตื่นเต้นทำไมก็ไม่รู้ห้างบางห้างอ่ะเปิดเข้าไปอ่ะบางห้างนะคุณผู้ฟังชักโครกเขาเนี่ยเตี้ยๆ
่ะเข้าไปคิดว่าเอ้ยห้องน้ำเด็กเลยไม่เข้าพอมาฟังมาดูมาฟังอ๋อเพราะว่าคือห้องน้ำที่บอกว่าบางห้างเนี่ยเขาทำชักโครกเล็กๆเพราะว่าคือเปิดไปหลายห้องก็เจอชักโครกเนี่ยเตี้ยๆเตี้ยหน่อยเออเตี้ยๆเลยเราคิดว่าของเด็กแต่ทีนี้มันมีหลายห้องไงเราก็เลยอ๋อแสดงว่าเป็นเรื่องของการท่านั่งที่ถูกต้องหรือเปล่าใช่คือขาให้ไม่ให้ตั้งฉากอาจจะถ่ายยากหน่อยแล้วอีกเรื่องนึงที่ไม่เคยทราบมาก่อนเหมือนกันคือนวดหน้าท้องเพื่อกระตุ้นการขับถ่ายฮั่นแน่มีการนวดหน้าท้องเพื่อกระตุ้นการขับถ่ายด้วยท่านผู้ฟังน่าสนใจอันนี้เนาะเผื่อคนที่แบบถ่ายยากๆนะใช่ก็นวดตั้งแต่ท้องน้อยข้างขวาสิจะเป็นเริ่มต้นของลำไส้ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ตามแนวขวางแล้วก็ลงไปตั้งฉากเนี่ยนวดไป10ครั้งตามเข็มนาฬิกานวดให้ถูกทางถ้านวดผิดทางทวนเข็มนาฬิกาก็จะกลายเป็นท้องผูกแล้วท่านผู้ฟังอ๋อมันจะย้อนกลับมาได้ใช่เพราะนั้นถ้าท่านผู้ฟังสนใจเรื่องการนวดหน้าท้องไปเซิร์ชคำว่านวดหน้าท้องเพื่อกระตุ้นการขับถ่ายเพราะว่าเวลาของเราจะหมดแล้วอธิบายไม่ได้คือเอาเป็นว่าถ้าไม่ได้ถึงขนาดท้องผูกหนักๆหรืออย่างเงี้ยก็ขับถ่ายปกติไปวัน2วันแต่เราขับถ่ายปกติอันนี้ไม่ได้ผิดปกตินะแต่ถ้าเมื่อใดที่โหนานแล้วอ่ะแล้วก็อั้นอุจจาระเนี่ยการถ่ายเนี่ยบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆจนท้องผูกอ้าวทำไมเราไม่ถ่ายเลยอ่ะบางคนอาจจะเฮ้ยไม่ถ่ายก็ดีเหมือนกันไม่ต้องเข้าห้องน้ำไม่ได้นะไม่ได้เออเราก็จะดูด้วยนะเวลาอันนี้อีกแถมอีกนิดนึงค่ะหันไปมองมันด้วยว่ามันมีสีอะไรทำไมมันปกติไม่กลัวมีเลือดปนเออใช่ไหมเออสีอุจจาระบอกโรคได้อีกเหมือนกันนะเหมือนเราก็เคยคุยไปแล้วนะใช่ไหมก็จะได้ขับถ่ายได้อย่างเป็นปกติลองดูนะดื่มน้ำเยอะๆไม่เครียดนะคะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ผลการศึกษาและงานวิจัยพบว่าอาหารบางชนิดมีส่วนช่วยในการลดหรือเพิ่มการเป็นโรคซึมเศร้าได้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมาบอกให้รู้ครับคุณหมอจิตเวชที่มหาวิทยาลัยแพทย์ที่โคลัมเบียครับงานหลักของเขาเนี่ยรักษาภาวะโรคซึมเศร้าความวิตกกังวลซึ่งคุณหมอท่านเนี้ยเป็นผู้ริเริ่มในการแนะนำการปรับอาหารการกินสำหรับผู้ป่วยเลยเพื่อปรับสมดุลอารมณ์แล้วก็เพิ่มการทำงานของสมองนะแล้วก็เรื่องของสุขภาพจิตซึ่งได้ตีพิมพ์งานวิจัยเนี้ยในวารสารทางด้านของไซคายเรื่องของจิตเวชนะครับเมื่อต้นปี2019ที่ผ่านมาเพราะว่าเขาทดลองเองวิจัยทดลองโดยให้อาหารเพื่อต้านโรคซึมเศร้าแล้วก็เก็บผลข้อมูลเขาก็พบว่าอาหารเนี่ยช่วยรักษาการซึมเศร้าได้ระดับปานกลางถึงรุนแรงให้ดีขึ้นจากการวิจัยตรงนี้ข้อมูลวิจัยเนี่ยเขาก็พบว่าเอ๊ะสารอาหารบางอย่างเนี่ยมันทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ถ้าเราขาดฮะจริงครับอันเนี้ยมีข้อมูลที่เป็นการศึกษาวิจัยหลักฐานเชิงประจักษ์มาเลยว่าถ้าเราขาดสารอาหารบางอย่างเช่นธาตุเหล็กโฟเลตและวิตามิน B12 เห็นไหมพวกนี้ก็จะพบในเนื้อสัตว์ผักใบเขียวอาจทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ก็เป็นจิ๊กซอชิ้นหนึ่งเหล็กโฟเลต B12 พอพูดปุ๊บอาจารย์นึกถึงแต่สร้างเม็ดเลือดถูกไหมครับเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในเม็ดเลือดในการผลิตเม็ดเลือดแดงอย่างเงี้ยก็เกี่ยวข้องกับโรคซึมเศร้าด้วยและที่น่าสนใจคือการรับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกใครชอบกินพิซซ่าเบเกอรี่เฟรนฟรายและอาหารแปรรูปบ่อยกินอาหารแปรรูปบ่อยๆอาหารแปรรูปไส้กรอกหมูยอกุนเชียงจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าได้และอีกหนึ่งงานวิจัยเขาพบว่าคนที่บริโภคอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวไขมันที่ไม่ดีนะครับไขมันอิ่มตัวเยอะคาร์โบไฮเดรตเยอะกินแป้งเยอะกินน้ำตาลสูงอาหารแปรรูปสูงทำให้เด็กและวัยรุ่นมีสุขภาพจิตที่แย่ลงในขณะที่การกินอาหารญี่ปุ่นหรืออาหารเมดิเตอร์เรเนียนนี่ญี่ปุ่นกับเมดิเตอร์เรเนียนจะช่วยลดความเสี่ยงโรคซึมเศร้าได้สูงสุดถึง 50% อาหารเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทเนี่ยจะเป็นอาหารที่กินธัญพืชไม่ขัดสีเน้นไขมันดีโอเมก้า9จากน้ำมันมะกอกอะโวคาโดพวกธัญพืชไม่ขัดสีแล้วก็ปลาอาหารทะเลกินเนื้อแดงแต่น้อยThis is Thai PBS Podcast.
ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.